ถามนะครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดมอบพวงมาลัยด้วยครับมอบพวงมาลัยด้วยครับของมวยคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือธัญกรสธรรมจักรน้ำเงินจูเลน่าโรซ่ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีของมวยคู่นี้คือกรรมการธีรพลนะครับรัตนะจากนู่นจากจังหวัดแพร่นะครับจากจังหวัดแพร่แกกลัวไปค่ะประวัติของฝ่ายแดงก่อนนะคะน้องแนนนะคะชื่อนักมวยคือธัญกรชกมาแล้ว20ครั้งชนะ12ครั้งนะคะแล้วก็แพ้8ครั้งค่ะในส่วนของจูเลียน่านะคะชกมาแล้ว40ครั้งชนะ29ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้10ครั้งค่ะการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังมีคอมมาโดเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูชิต้าเลือกความคุ้มค่าเลือกมิตซูชิต้าบริษัทโซโลประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์กุญแจและเครื่องมือช่างโซโลบริษัทเกตเตอร์ฟาร์มาจำกัดผลิตภัณฑ์ไมบาซินบริษัทห้างขายยาตาเสริม11ตัวโดยในห้างสุจินและในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันมาเริ่มยกหนึ่งนะครับของมวยที่2มวยหญิงฝ่ายแดงคือธัญกรนักมวยไทยน้ำเงินจูเลน่าจากบราซิลนะครับวันนี้ทั้งหลายๆอย่างนะครับมาร่วมกันสนับสนุนทั้งหมีคามาโดนะครับซันโวโตโยต้าที่นี่นะครับมุกดาหารแล้วก็เซนสิบเอ็ดตัวด้วยแล้วก็อามุจิเยลนะครับบริษัทเมลิเมจำกัดนี่กลุ่มไหลย้อนนะครับออกฤทธิ์ภายใน5นาทีก็เรียบร้อยเลยนะครับกลุ่มไหลย้อนหายเลยหวังกันเถอะอามุจิเยลฝ่ายแดงนักมวยไทยวันนี้ธัญกรน้ำเงินจูเลน่าจากบราซิลฝ่ายน้ำเงินวันนี้ป๋องลำปางนะครับนี่เป็นผู้ที่ควบคุมมาเลยนี่ดูแลนักมวยชาวต่างชาติเดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับป๋องลำปางมีนักมวยในสกัดเยอะเลยวันนี้มาชกในศึกมวยไทยดูจีนของพบ5ไทยสปอร์ตประเทศไทยคุณสุรศักดิ์มุกประดับเป็นผู้จัดวันนี้การผู้ห้ามคือธีรพลนะครับมองหน้าและเห็นชัดเลยไทยกับบราซิลนะครับไทยเรานี่ไม่ต้องห่วงเลยหน้าตาอย่างเงี้ยคือไทยของเราสู้บึ้งบึ้นบราซิลนี่หน้าตานี่ครับมีเปียด้วยนะครับเอาแล้วบราซิลจะหนากว่านิดนึงเวลานี้เขาเรียนรู้ศิลปะไม้มวยไทยต้องยอมรับและมาสู้กันต้นตำรับแบบสบายโดนถีบยันล้มไปแล้วนะครับบราซิลจูเลน่าจากบราซิลธัญกรของไทยเราหมดยกหมดยกก่อนก็ต้องขอขอบคุณบริษัท TSM Sport Export จำกัดผู้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาไทยสมัยโดยคุณบุญจงกุพยพันธ์โรงแรม River City มุกดาหารประตูสู่อาเซียนโดยคุณกฤตและคุณกฤษดาปิติกุลตังประธานและกรรมการบริหารนะคะโรงแรมพลอยพาเลทมุกดาหารบริหารงานโดยคุณชัชพลไกราศิริประธานกรรมการและอโมจินเยลค่ะผ่านมา1ยกของมวยที่2นะครับเป็นมวยหญิงอ่ะธัญกรสธรรมจักรไทยนะครับแล้วก็จูเลน่าจากบราซิลผมรู้ว่าเป็นกี่เท้าแต่ว่าม, มาเริ่มยก2ธัญกรไทยแดงจูเลน่าบราซิลน้ำเงินจูเลน่าเป็นฝ่ายเดินนะครับเอ้าเข้าเลยธัญกรไม่เข้าเอาเตะตามไปทีนึงการธีรพลนะครับเอาเล่นสับชกหน่อยเอาจูเลน่าจากบราซิลเวลานี้มวยต่างชาติเข้าเรียนรู้ศิลปะไม้มวยไทยกันครบถ้วนมวยไทยดูจีนนะครับวันนี้นี่เตะได้ดีแล้วธัญกรวงในปล้ำแล้วจูเลน่าเป็นฝ่ายเดินอีก
เนี่ยบอลยังไม่เข้าเอาต่อยหมัดมาออกข้างอีกทีนึงเตะได้ดีนะครับทางธัญกรไทยเราแดงอยู่ในหน้ายังเป็นฝ่ายเดินอีกขาเป็นที่ตั้งขาเป็นที่ตั้งอ้าวจ่อยางโอ้โหอยู่ในต่อย1 2อีกแล้วอ้าวโอ้ยบวกเลยไม่ลบแล้วนะครับธัญกรไม่ลบแล้วของไทยเราโอ้นี่นะครับศึกมวยไทยดูจีนในสปอร์ตประเทศไทยคุณสุรศักดิ์มุกประดับเอ้าปังเข้าไปหมดยก2ยกของมวยหญิงระหว่างธัญกรนะครับสธรรมจักรของไทยกับจูเลน่าโรซ่าจากบราซิลเดี๋ยวเรามาดูภาพช้าๆนิดนึงครับนี่แหละครับยกนี้ยก2ที่ผ่านมาเราถีบได้เหมือนกันแหมนักมวยจากบราซิลนี่ผิวเนื้อหนาบึกเลยทีเดียวค่ะการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสิงห์โซดาสิงห์ทุกหยดซ่าโซดาสิงห์และเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทโตโยต้ามุกดาหาร1993ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดโดยดร.อีดิตนามประกายกรรมการผู้จัดการเมื่อมาจังหวัดมุกดาหารต้องนึกถึงโตโยต้ามุกดาหารบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดผลิตภัณฑ์ยาหมองตาถ้วยทองค่ะผ่านมา2ยก3มวยหญิงฝ่ายแดงคือธัญกรน้ำเงินจูเลน่าจากบราซิลสู้กันยกนี้ยก3แล้วนะครับไม่ดูเดือดไม่ได้เลยนะครับผู้แรกดูเดือดแล้วด้วยนี่เอ้าใส่เลยนะครับจูเลน่าจากบราซิลธัญกรเร่งเลยธัญกรมาพีเรียบอกเร่งเลยรางวัลมีเยอะต่อย1 2 1 2แล้วต่อยแล้วผ่านผมอ้าวมาธิรพลสับชกเดินบอกเขาดูตลาดให้มาไวๆอยู่ในหน้าเดินแล้วธัญกรว่าไงธัญกรแกก็ตั้งหลักรออย่างเดียวรอไม่ได้นะครับรอไม่เดี๋ยวเสียขบวนนี่ลูกหลานในขนมต้มพี่เลี้ยงบอกว่าให้เตะเรื่อยๆเตะเดินอัดแล้วเตะก่อนอย่ารอเตะก่อนเตะไปเลยนี่เตะขาก่อนเตะขาอีกทีนึงเอ้าขวาอีกทีนึงแฟนโรเชียแล้วก็กวาดล่างไปเรื่อยมีขยะหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็กวาดไปก่อนดูหน้าเป็นไฟแหมแววตานี่หาเรื่องเลยไม่หาเหลี่ยมนะหาเรื่องอย่างเดียวแววตาของจูเลน่าเอ้าแหมตั้งหลักเกินไปนะครับธัญกรตั้งหลักเกินเอ้าจูเลน่าต่อยพุ่งแล้วไหนเสียบไปทีนึงคุณพ่อบอกว่าขยันหน่อยธัญกรคนเชียร์รออยู่จูเลน่าเดินอีกอย่ารอมีตั้งแต่มาหมดยกที่3ตอนสธรรมจักรแดงนะครับไทยจูเลน่าจากบราซิลมาดูภาพช้าๆดูหน้าตานี่ผมใสยังไม่มีริ้วรอยนะครับทางจูเลน่าผ่านมา3ยกมาลุ้นกันต่อยก4
ค่ะการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังมิคอมโดเครื่องใช้ไฟฟ้ามิตซูชิต้าเลือกความคุ้มค่าเลือกมิตซูชิต้าบริษัทโซโลประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์กุญแจและเครื่องมือช่างโซโลค่ะมาลุ้นต่อยก4มวยไทยหญิงมวยไทยหญิงอ้าวจุลินทร์สาวมันอย่างเดียวเลยอ้าวธัญกรแกเตะปาดไปปาดมาไม่บุกนะครับแต่ยังไม่เข้าเลยทีเดียวธัญกรอ้าวจุลินทร์เป็นฝ่ายเข้าแล้วต่อยางโอ้โหดูจะเชือกไม่ได้แล้วอยู่ทำไมเชือกเชือกไม่หายธัญกรเชือกไม่หายอยู่จะเชือกทำไมเอาโอ้ยโดดเต็มหน้าแล้วธัญกรโอ้โหบราซิลต่อยแล้วนะครับยกนี้ยก4แล้วผีบอกยก4แล้วมันจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วแล้วจะหาคะแนนที่ไหนว่าอย่างนั้นนี่ผีเลี้ยงว่างนั้นเลยถึงหน้าอ้าวตีเขาอีกพี่เลี้ยงมาให้เดินธัญกรได้ยินเดินไปถอยถอยแล้วอ้าวถึงหน้าต่อย1 2เข้าหน้าอ้าวเดินก็ต่อยได้แต่ก็ตั้งรับซะเยอะธัญกรโอ้โดนเตะโดนเตะขาอีกทีนึงเอ้าจุลินาอ้าวโดนตัวตัดคนหน้าเองเอ้าโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเฮ้ยเป็นมวยเป็นมวยเฮ้อเป็นมวยนะจุลินาเป็นมวยนะเอ้าธัญกรแกระวังตัวเกินไปเอ้าโดนโดนตัดแกโดนตัดแกหมดยกหมดยกระคังไว้ก่อนระคังไว้ก่อนเอาไปโฆษณาก่อนยกมาเหลือยกดียกสุดท้ายนะครับแดงธัญกรโสธรรมจักรไทยนี่ดูภาพช้าๆเตะโดนหมัดเลยจูดิน่าจากบราซิลโอ้โหดูดิแกกาดมวยนี่ต้องยอมรับเลยนักมวยไทยโอ้โหเต็มเบ้าหน้าเลยการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเกตเตอร์ฟาร์มาจำกัดผลิตภัณฑ์ไมล์บางซีนบริษัทห้างขายยาตาเสือ11ตัวโดยในห้างสุจินและในห้างเชื่อใจเลิศพุญญานันท์ค่ะยกสุดท้ายยกสุดท้ายธัญกรยกสุดท้ายอ้าวแกเพิ่งนึกได้แกเพิ่งนึกได้ยกนี้ต้องเดินไม่เดินได้หมดยกแล้วนะผ่านมา4ยกแล้วไม่มียก6อ้าวฝ่ายแดงบอกว่า2นาทีนะลูก2นาทีเท่านั้น2นาทีปังเข้าไปโดนหมัดโอ้ชาวมุกดาหารเชียร์บราซิลนะครับกินจุลินาเยอะหมัดแกแม่นมากเลยนะครับจุลินาจากบราซิลนำมาโดยต๋องลำปางกันหมัดไม่อยู่โดนหน้าตลอดกันหมัดไม่อยู่เอาเตะก็โดนเตะอีกเอาโดนแล้วเอาพี่บอกให้ทีมแล้วเอาการธีรพลหน้าบนเวทีหมดยกสุดท้ายเอารองกรรมการตัดสินก่อนดูใบแรกก่อนนะครับดูภาพสโลก่อนปังเข้าไปหมัดหนึ่งสโลเสร็จแล้วชูมือชูมือน้ำมือน้ำมือนะครับฝ่ายน้ำมือก็คือจูลิน่าโรซ่าจากบราซิลชนะคะแนนธัญกรสธรรมจักรฝ่าย